สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องก็มีเรื่องราวของหนังกลางแปลงนะครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นหน่วยหนังกลางแปลงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นจังหวัดที่มีหน่วยหนังในอดีตนั้นก็เป็นจังหวัดนึงนะครับที่มีหน่วยหนังอยู่เยอะนะครับในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีอยู่แล้วก็ได้รับความนิยมอยู่บ้างนะครับก็มีอยู่หลายหน่วยนะครับวันนี้ก็เป็นการแนะนําอีกหน่วยนะครับนั่นก็คือลูกน้ําต้อนอินเตอร์ขอนแก่นนะครับหรือลูกน้ำต้อนภาพยนตร์นะครับซึ่งภาพและก็คลิปประกอบในวันนี้นะครับก็เป็นภาพเก่าๆเมื่อประมาณ 3-4 ปีมาแล้วนะครับซึ่งณตอนปัจจุบันนี้ปี2565นะครับก็ยังไม่ทราบว่าทางลูกน้ำต้อนอินเตอร์ขอนแก่นยังรับจัดฉายภาพยนตร์อยู่หรือไม่นะครับซึ่งแฟนๆ FC นะครับที่อยู่ในขอนแก่นนะครับในปีนี้นะครับ2565นี้มีท่านใดนะครับที่เคยชมผลงานลูกน้ำต้อนอินเตอร์ก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับว่ายังรับงานอยู่ไหมนะครับในตอนนี้นะครับซึ่งผลงานที่ทางเราได้มาก็มีคลิปเพียงสั้นๆแล้วก็ภาพประกอบนิดหน่อยนะครับได้มาจากทาง Facebook แล้วก็ได้นำมาจะทำเป็นคลิปเรื่องราวนะครับของหนังกลางแปลงอีก1หน่วยนะครับรวบรวมไว้ที่ช่องเรานะครับซึ่งหน่วยลูกน้ำต้อนภาพยนตร์นั้นก็มีเบอร์โทรนะครับผมก็ได้มาจากบนจอนะครับทั้งที่ไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันนี้ยังใช้เบอร์นี้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับทางเจ้าของหน่วยลูกน้ำต้อนอินเตอร์ก็ดีนะครับถ้ายังรับจะฉายภาพยนตร์อยู่ก็คอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้เลยนะครับทางแฟนๆที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงครับอาจจะอยากจะติดต่องานของท่านนะครับก็ที่จะสามารถโทรไปติดต่อกันได้เลยนะครับซึ่งลูกน้ำต้นภาพยนตร์อินเตอร์ขอนแก่นนั้นก็มีภาพเท่าที่ได้มานี้นะครับมีไม่เยอะนะครับ 3-4 ภาพแล้วก็คลิปนิดหน่อยนะครับแต่ทางช่องเราก็ได้นำมาจะทำเป็นเรื่องราวนะครับให้แฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงตัวจริงเท่านั้นนะครับได้รับทราบข่าวคราวนะครับว่าหน่วยหนังแต่ละจังหวัดนั้นมีหน่วยอะไรบ้างนะครับแค่ได้ข่าวว่ามีหน่วยหนังอยู่แต่ละจังหวัดก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงนะครับที่ยังรักในการชมหนังกลางแปลงกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้ปี2565นะครับสำหรับเรื่องราวของลูกน้ำต้นอินเตอร์ภาพยนตร์จังหวัดขอนแก่นในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบในการนำเสนอทางช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไปเลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ